เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะคุณผู้ชมวาระสุดท้ายของชีวิตนั่นก็คืองานศพค่ะภายในงานศพเนี่ยเจ้าตัวอาจจะไม่ได้เลือกเลยสักอย่างเดียวบางครั้งบางคราเสียชีวิตแบบกระทันหันญาติเนี่ยไม่ทันตั้งตัวทำอะไรไม่ถูกเลยนะคะพอเอาศพมาที่วัดก็ได้พระนี่แหละที่จัดการให้แล้วอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้งานศพไม่ดูเศร้าจนเกินไปคือดอกไม้ภายในงานมีออร์แกไนซ์ที่ชื่อว่ามั้งorganize จัดการให้เรียบร้อยค่ะจัดดอกไม้อีกแล้วอ่ะไปกันก็เริ่มขึ้นฉากก็วางผ้าที่ลงอ่ะวางไปเอาวางดูก็ความแสดงความเสียใจกับท่านเจ้าภาพที่ได้สูญเสียคนที่เรารักนะทางวัดของเราก็ช่วยอนุเคราะห์ในการจัดดอกไม้เหมือนเดิมนะเติมก็คือจัดยังไงจะไม่ให้เหมือนเดิมเพราะว่าเราจัดงานเราก็ไม่อยากให้ซ้ำนะเพราะว่าของเราดอกไม้ของเราก็ซื้อมาพอสมควรนะเพราะว่าเตรียมพร้อมให้กับญาติโยมนะเพราะว่าญาติโยมเองก็อนุเคราะห์นะในการร่วมซื้อดอกไม้เช่นเดียวกันนะพระก็มีมั้งออร์แกไนซ์มั้งออร์แกไนซ์คืออะไรมั้งมั้งออร์แกไนซ์พระนี่แหละค่ะที่เป็นคนจัดให้คุณผู้ชมโอ้โหแล้วดูสิโหไม่น่าเชื่อนะว่านอกเหนือจากตอนสวดท่านจะทำได้ดีจัดดอกไม้ท่านก็ทำได้ดีมากค่ะท่านไปฝึกมาจากไหนอ่ะโอ้ดิฉันก็สงสัยเหมือนกันนะจัดเอาจริงๆจัดดอกไม้แล้วจัดได้แบบมืออาชีพมากเลยนะแล้วจัดเตรียมกันเป็นอย่างดีดูตอนจบเลยไหมดูตอนที่เสร็จสิ้นแล้วกันหน่อยค่ะดอกไม้ของเราก็ซื้อมาอันนี้ก็เสร็จแล้วนะก็ผลงานนะให้โยมได้ชื่นใจนะครั้งหนึ่งนะครับก็ฝากผลงานเอาไว้ให้ญาติโยมเอาไว้ได้ดูเอาไว้เตือนใจนะว่าจะจัดสวยขนาดไหนนะหลายคนก็ไม่ต้องการอ้าวสาธุอันนี้ก็สาธุรับพรค่ะท่านบอกว่าจะจัดสวยแค่ไหนเราก็ยังไม่อยากใช้หรอกเนาะแล้วผลงานการจัดอุ้ยคุณดูสิหลายสีนะแล้วมีบางคนเข้าไปคอมเมนต์บอกอุ้ยอนุโมทนาสาธุพระคุณเจ้าเพราะบางทีอ่ะเสียชีวิตกระทันหันญาติทำอะไรไม่ถูกเลยอ่ะไม่รู้ว่าอ้าวเอามาวัดมันไม่ได้มีตายกันทุกวันเนี่ยมันไม่เป็นงานหรอกแต่ว่าเนี่ยคือท่านทำทุกอย่างแล้วพอหนีเตรียมทุกอย่างเลยจริงๆอ่ะคุณผู้ชมดูตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยนะเออเดี๋ยวฉันอยากฟังเสียงว่าเริ่มต้นไปยังไงที่นี่ก็เริ่มขนของแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะพามาดูการจัดดอกไม้อีกวันหนึ่งนะครับเริ่มแรกเราก็จะเห็นการกวดศาลานะครับแล้วก็การจัดเตรียมสถานที่นี่ก็เริ่มขนของแล้วนะก็เอามาวางนี่เราก็วางโครงสร้างกันซะก่อนนะครับว่าเราจะจัดแบบไหนนะเตรียมดอกมงดอกไม้ขนมาหลังจากขนมาแล้วเราก็จะสุดเลยอ่ะโอ้โหกิจของสงฆ์ใช่ไหมอย่าถามนาทีนี้เลยคุณผู้ชมเพราะว่านี่คือการที่ช่วยหนึ่งเลยนะช่วยญาติประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยเออแล้วพอจัดมาแบบนี้ปั๊บมีคนถามว่าเออแล้วเรื่องราคาเนี่ยคิดเงินกันยังไงเป็นพระพอมาจัดให้แบบนี้คิดเงินแบบไหนต้องให้ท่านชี้แจงค่ะถามว่าทางวัดจัดให้ฟรีหรือเปล่าแล้วเจ้าภาพต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมนะครับก็บอกเลยครับว่าทางวัดของเราจัดให้ฟรีนะครับและเจ้าภาพเสียอะไรไหมนั้นก็คือก็เล็กๆน้อยๆครับก็เช่นโอเอซิสแล็กซีนเข็มมุดปอฟางไม้เสียบลูกชิ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็อนุเคราะห์ญาติโยมนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะนี่ก็เป็นมัคทายกแล้วก็ผอ.ชาปนสถานนะครับก็คือผอ.ชาปนสถานสัปเหร่อเป็นคนหล่อนะยศนี่เลยติดตัวเป็นคุณเลยเนี่ยใส่สูทผูกไทยแบบเต็มยศเลยเยอะเลยครับโอ้โหผอ.ชาปนสถานช่วยกันเพราะฉะนั้นไม่คิดเงินนะคะคุณผู้ชมก็มีค่าพวกดอกมงดอกไม้โอเอซิสหมุดอะไรพวกนี้ส่วนอุปกรณ์ที่ตั้งวัดมีค่าแรงไม่คิดเลยค่ะนี่คือวัดพิกุลทองหมู่5ในตำบลชุมพวงอำเภอชุมพวงของจังหวัดนครราชสีมาคุณไม่ต้องไปจองหรอกเนาะไม่เป็นไรยังไม่รีบนะครับท่านฮะนะคะยังไม่ต้องรีบไปจองนะคะคุณผู้ชมแค่ให้รู้ว่าในวัดเนี่ยพระท่านช่วยทำแบบนี้ให้ได้ แล้วตอนจัดเป็นแบบนี้ตอนเก็บมาดูตอนเก็บหน่อยมั้ย มีคนสงสัยมากแล้วตอนเก็บพระคุณเจ้าเก็บกันยังไงคะหลังจากที่เราเสร็จแล้วเราเก็บอย่างไรนะครับเราก็จะเลือกดอกเลือกสีแล้วก็มัดเป็นช่อๆเอาไว้นะครับก็
ไม่ยากครับตอนจัดแต่ตอนเก็บนี่หัวจะปวดนะครับเพราะว่ามันหลายดอกเหลือเกินก็ช่วยกันเก็บครับหลายคนยกเข้ามาอีกชัดเจนว่าเป็นดอกไม้ที่เอามาเวียนใช้ได้คือรูปแบบดอกไม้มีอยู่แล้วแต่ว่าจะเอามาจัดสีอะไรเข้าอะไร อันนี้เป็นความคิดสร้างสรรค์ของพระท่านสุดยอดเลยค่ะครับโมทนาสาธุด้วยนะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ